ค่ะชื่อส่งไปแล้วให้ขอประวัติคุณสมบัติรัฐมนตรีอันนี้ยังไม่ขออนุญาตยังไม่ขอตอบได้มั้ยเพราะมันยังมีเวลาอีกระยะนึงส่วนตัวความลับตำแหน่งนะครับเรื่องคุณสมบัติอะไรต่างๆเนี่ยผมยืนยันว่าคนที่มาเป็นส.ส.เนี่ยก็ต้องผ่านรัฐธรรมนูญมาตรา98คุณสมบัติผ่านมาแล้วระดับนึงแล้วเรื่องของการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ใช้160ตามรัฐธรรมนูญก็ผมก็พยายามดูละเอียดนะก็ไม่ได้มีขาดคุณสมบัติอะไรเพราะเราก็กลัวปัญหานี้เหมือนกันเพราะในอดีตมันเคยเกิดขึ้นมาในพรรคครั้งนึงอันนี้ผมยืนยันว่าคุณสมบัติผมไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วเพราะว่าเราก็ดูละเอียดทุกข้อแล้วนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าการเป็นนักการเมืองมา6สมัยเนี่ยผมไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยไม่มีคดีเล็กคดีน้อยไม่มีอะไรตั้งติ้นแล้วก็อยู่ด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ชาวแมนเชสเตอร์ก็ให้ความรักความกรุณาผมมาโดยตลอด6สมัยผมไม่เคยตกตกครับแล้วก็เราก็อยู่คนแมนเชสเตอร์แล้วก็ทำงานได้เต็มที่ครับเมื่อประสบการณ์ที่ผ่านมาพร้อมทำหน้าที่ในครั้งนี้ใช่ไหมพร้อมครับผมคิดว่าผมอยู่กับประชาชนมาเกิน20ปีเราเห็นปัญหาเราเห็นแต่บางเรื่องไม่ใช่เรื่องที่แก้ได้ง่ายๆเพราะเราก็ค่อยๆปรับค่อยๆทำตามไปตามที่คิดว่าเราจะทำได้แล้วอยู่ในโลกความเป็นจริงได้ค่ะว่าชื่อเราจะไม่ได้เนี่ยค่ะมันน่าจะเกิดจากปัจจัยอะไรไหมคะอะไรนะครับค่ะว่าสุดท้ายแล้วชื่อเราไม่ได้เนี่ยมันน่าจะเกิดจากปัจจัยอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ในการตัดสินใจครับเราไม่ได้ตั้งเองก็พรรคก็ส่งไปพรรคพลังประชารัฐเรายอมเพราะเรามีเอกภาพแล้วก็เราก็ทำตามระบบพรรคตามข้อบังคับพรรคก็กรรมการบริหารก็เห็นชอบแล้วก็มอบหน้าท่านหัวหน้าก็ส่งชื่อไปท่านก็แจ้งผมเพียงเท่านี้ครับส่งจะออกมายังไงผมไม่ทราบครับดูนะคะการันตีแล้วการันตีแล้วครับลูกป้องให้ทางอะไรในการทำงานหรือว่าแนะนำอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ให้บ้างเล็กน้อยว่าขอให้ทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำให้เต็มที่แล้วก็ทำใหในสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนต่างๆท่านก็เน้นย้ำพรรควันนี้ก็เน้นย้ำต่อทุกคนว่าให้ลงพื้นที่ให้รับฟังปัญหาประชาชนมาแล้วผมเชื่อว่าสองกระทรวงที่พรรคเรากำกับดูแลเนี่ยวันนี้ทำงานได้เต็มที่แล้วดีที่สุดนะครับในครั้งแรกที่คุยกันเนี่ยว่าโควต้านี้คือโควต้าของจังหวัดกำแพงเพชรเป็นโควต้าของจังหวัดกำแพงเพชรเราก็ให้เปลี่ยนน้องนะของไข่เนี่ยเราก็ปล่อยให้ไข่ไปจนจุดถึงวันนี้เนี่ยเรายังคิดว่าท่านไข่อาจจะได้มาเป็นท่านตีก็ได้แต่ว่าชื่อที่เสนอไปเนี่ยต่อจากไข่ก็เป็นผมที่ท่านหัวหน้าส่งไปท่านก็เรียนกับผมอย่างนี้ผมไม่ได้คิดอะไรเราถือว่าเราอยู่ตรงไหนเราก็ทำงานได้เป็นต่อเราก็ทำงานได้เต็มที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนวันนี้เราก็ไม่เคยทิ้งพื้นที่ถ้าทิ้งตอบส่งไปแล้วครับคราวที่แล้วเนี่ยผมหาเสียงยากมากแต่ว่าคุณออกมาเป็นอย่างไรนี่จะไม่มีปัญหากันใช่ไหมโอ้โหจะไม่มีอะไรครับไอ้นี่มันเป็นเรื่องปกตินะครับก็ผลออกเป็นยังไงเราก็ต้องยอมรับครับเราตัดสินใจอะไรเองไม่ได้แต่ว่าเราก็ทำงานเต็มที่ออกมาได้หรือไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่นนะครับวันนี้เป็นผู้แทนเราก็มันเข้าอยู่หลายเรื่องแล้วครับตั้งแต่ปี2540เนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมาเป็นสวจากการเลือกตั้งแล้วก็มาเป็นสส4สมัยเนี่ยก็เข้าใจสัจธรรมของการเมืองเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเราก็ทำงานได้อย่างมีความสุข